โอ้ฮ่าสวัสดีครับโยผมโจโฉนะครับวันนี้นะผมก็เข้ามาอยู่ในป่านะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาตกปลานะครับแต่ปลาที่ผมอยากจะตกให้ได้ในวันนี้เนี่ยก็คือปลากั้งนะครับหรือว่าปลาช่อนภูเขานั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้มาคนเดียวนะครับนู่นน้องโต้งนะครับที่เป็นพ่อครัวนะครับเขาก็มากับผมด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาตามล่าปลากันนะครับแล้วก็จะเอาปลาที่เราตกได้เนี่ยไปรังสรรค์เป็นเมนูขึ้นมานะครับซึ่งก็น่าจะต้องเป็นหน้าที่ของน้องโต้งนะครับซึ่งน้องตงเนี่ยก็เป็นพ่อครัวจากเมืองกรุงนะครับเขาก็ไปใช้ชีวิตอยู่ในเมืองกรุงแล้วก็ทำอาหารมาตลอดหลายปีนะครับวันนี้เนี่ยเขาก็ยังอยู่กับผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปตกปลาแล้วก็เอาปลาเนี่ยมาจัดทำเป็นเมนูอาหารกันนะครับไปลุยกันดูซิว่าเราจะได้ปลาอะไรกันบ้างดูสิครับปลาที่ผมตกได้นะเบ็ดไม่ได้เกี่ยวปากนะเบ็ดเกี่ยวหางขึ้นมาตัวแรกนะครับประเดิมมาแล้วปลาจัดได้ตัวที่2นะครับปลาจัดนะครับก็เป็นปลาตัวเล็กๆอยู่แล้วนะครับซึ่งก็ขนาดไซส์ที่เราได้มาก็ถือว่าเป็นไซส์กลางๆแล้วนะครับเป็นปลาที่มีขนาดตัวไม่ได้ใหญ่มากนะครับปลาช่อนนะครับหรือว่าปลากั้งนะมันว่ายเข้าไปในซอกนี้นะครับอยู่ในซอกหินนี้นะครับผมไม่มั่นใจว่ามันจะยอมกินเหยื่อของผมหรือเปล่าเห็นไหมครับสีสวยมากครับโอ้2 ตัวนะครับตัวเล็กหรือตัวใหญ่จะกินก่อนตัวใหญ่กินนะครับตัวเล็กยังอยู่นะครับสำหรับพวกปลาช่อนหรือว่าปลากั้งนะครับที่อยู่ในป่าแบบนี้เนี่ยเราจะไม่ตกเหมือนกับการเหวี่ยงเบ็ดฝรั่งนะครับแล้วกระตุกออกมาเลยนะครับแต่เราจะปล่อยให้มันกลืนเข้าไปก่อนนะครับแล้วเราค่อยดึงออกมานะครับเนื่องจากว่าปลากั้งในธรรมชาติหรือว่าปลาช่อนในธรรมชาติในลำธารน้ำตกแบบนี้เนี่ยมันจะกลืนเข้าไปนะครับถ้าเรารีบดึงออกมาเนี่ยมันมักจะหลุดนะครับแต่ถ้าเราปล่อยให้มันกลืนเข้าไปสักพักเนี่ยเวลาเราดึงออกมานะครับมันก็จะเกี่ยวค่อนข้างที่จะลึกนะครับแล้วก็โอกาสที่เราจะได้ปลาเนี่ยมันจะเยอะมากขึ้นนะครับโอเคเราจะดึงออกมานะครับเอาเฮ้ยเอาติดเดี๋ยวผมจะลงไปล้วงเลยแล้วกันเพราะว่ามันอยู่ในโพรงดินนะครับอาจจะไม่ต้องตกก็ได้อาจจะล้วงได้เลยนะครับ2 ตัวอุ้ยโอ้ฮ่านี่นะครับตัวนี้ยังเกี่ยวอยู่นะครับเหลืออีกตัวหนึ่งซึ่งมันอยู่ในโพรงโอเคไม่เป็นไรได้แค่ตัวเดียวเราก็พอใจแล้วนะครับนี่ยังอยู่นะครับยังกินเบ็ดอยู่ผมนึกว่ามันหลุดไปแล้วนี่นะครับเห็นไหมครับว่าสีสันของปลากั้งเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับเห็นสีไหมครับนี่นะครับเป็นสีฟ้าๆนะครับสีเขียวๆฟ้าๆส้มๆนะครับระหว่างครีบของมันเนี่ยก็จะเป็นสีส้มด้วยนะครับนี่ครับเป็นปลาช่อนภูเขานะครับหรือว่าเป็นปลากั้งนะครับเป็นกลุ่มปลาช่อนนะครับสีสันสวยงามมากโอเคนี่ก็เป็นไซส์กลางๆนะครับปลากั้งเนี่ยจะมีขนาดตัวไม่ใหญ่มากนะครับก็จะตัวโตมากกว่านี้ได้ไม่เท่าไหร่แล้วนะครับโอเคอย่างน้อยๆนะครับเราก็ได้วัตถุดิบนะครับไปให้เชฟของเรานะครับได้รังสรรค์เมนูแล้วนะครับ1 ตัวเป็นไงบ้างคิดว่ารอดไหมคิดว่ารอดไหมทำอาหารเหรอพี่โอ้รอดอยู่แล้วจากตกปลาเนี่ยไม่นานรอด ตกไม่ได้เลยนะครับโอ้โหตกไม่ได้สักตัวเลยใช่ไหมใช่มันหลุดไป2-3 รอบแล้ว
ค่อยๆอยู่โอ้โหไหลกันอยู่สวยมากเฮ้ยเฮ้ยตัวแรกของผมเลยนะฮะเอ้ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาขับป่าทันทีได้ละคนละตัวนะครับโอเคในที่สุดนะครับวันนี้นะครับเราก็ได้วัตถุดิบที่เราตามหากันแล้วก็คือปลาช่อนภูเขาหรือว่าปลากั้งนั่นเองได้2ตัวแล้วนะครับแล้วก็ได้ปลาจ๋าตัวเล็กๆมาอีก2-3 ตัวนะครับนี่นะครับตอนนี้ผมมาเจอน้องมวยนะครับนี่โยกซ้ายโยกขวาอันนี้เป็นพฤติกรรมการขู่ของตะกะแตนตับข้าวนะครับซึ่งมีหลากหลายชนิดนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีจุดเด่นอยู่บริเวณใต้ท้องนะครับมันก็เลยพยายามหันใต้ท้องเข้ามาหาผมนะครับเพื่อที่จะขู่ผมนะครับไม่ให้ผมเข้าไปยุ่งนะครับเห็นไหมครับโอเคเราอย่าไปยุ่งกับมันดีกว่าปล่อยให้มันได้ใช้ชีวิตตามธรรมชาตินะครับผมแค่อยากให้ทุกคนเห็นว่าตะกะแตนเนี่ยก็มีการขู่มนุษย์เหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยอย่ามาเข้าใกล้ฉันนะถ้าเข้าใกล้ฉันจะชกนะฉันสู้นะอะไรอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับโอ้เราเจองูนะครับงูหลบอยู่ตรงนี้นะครับแต่ผมไม่มั่นใจว่าเป็นงูอะไรเดี๋ยวเราอาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้มือไปจับโดยตรงเนี่ยถ้ามันเป็นงูพิษเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะใช้ไม้ก่อนนะครับลองเขี่ยตัวออกมาดูก่อนนะครับนี่เห็นไหมครับโอ้โผล่หัวออกมาแล้วนิดนึงเห็นไหมฮะอ๋อเป็นงูลายสามนะครับนี่ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นงูพิษนะครับแต่ไม่ได้เป็นงูพิษที่ร้ายแรงมากนะครับยังไม่มีคนศึกษาเรื่องพิษแบบเป็นจริงเป็นจังนะครับโอ้โหอ้าปากนะครับพยายามที่จะงับด้วยนะครับนี่เห็นไหมครับเป็นงูลายสาบที่พบเจอได้เฉพาะบนเขานะครับมันจะมีงูลายสาบอีกชนิดนึงนะครับที่ดูคล้ายๆกันก็คือเจ้างูลายสาบเขียวขั้นดำนะครับเป็นงูที่มีเขี้ยวพิษนะครับเป็นงูพิษเขี้ยวหลังนะครับเขี้ยวพิษจะอยู่บริเวณตรงนี้โอเคนี่เห็นไหมครับจะไม่เหมือนกับพวกงูเห่างูจงอางหรือว่าพวกงูเขียวหางไหม้พวกนี้นะครับแต่ก็ถือเป็นงูพิษเช่นกันนะครับโอเคไปมีปลากินเบ็ดของผมอีกแล้วนะครับในบริเวณน้ำนิ่งๆแบบนี้นะครับก็มักจะมีเจ้าปลากั้งหรือว่าปลาช่อนอยู่แล้วนะครับมาแล้วเห็นไหมครับโอ้ตัวค่อนข้างที่จะเล็กนะครับตัวเล็กเกินไปนะครับเราไม่เอาโอเคนะครับก็ตอนนี้ก็ได้อยู่ประมาณ 4-5 ตัวนะครับก็น่าจะพอแล้วแล้วก็เราน่าจะกลับไปยังที่พักของเรากันเลยนะครับแล้วก็จะลองเอาปลาตัวเล็กๆพวกนี้นะครับให้กับเชฟต้งนะครับเป็นคนทำอาหารให้เรากินนะครับดูซิว่ารูปร่างหน้าตาของมันเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงนะครับปลาวางไว้โอเคที่เหลือก็ฝากน้องต้งจัดจานแล้วกันเดี๋ยวพี่ไปหาปืนให้ระหว่างที่น้องตุ้งนะครับกำลังเตรียมอุปกรณ์นะครับในการทำอาหารผมก็จะช่วยก่อไฟให้น้องตุ้งนะครับเศษไม้ก็น่าจะใช้ไม้ไผ่เป็นฟืนนะครับเพราะว่าบริเวณแถวนี้เนี่ยหาไม้อย่างอื่นได้ยากนะครับก็จะใช้แค่ไม้ไผ่นี่แหละในการเป็นเชื้อไฟนะครับการก่อไฟโดยที่มีเชื้อไฟนะครับเป็นไม้ไผ่แบบนี้นะครับก่อไม่ยากนะครับช่วงหน้าร้อนนะครับก่อไฟไม่ยากนะครับแค่นี้น่าจะติดเลยเรียบร้อยนะครับติดแล้วนะครับรอบนี้เราก็ได้แค่ปลากั้ง2ตัวเมล็ดกาแฟมีมะนาวกับหัวหอมแค่นี้ใช่ไหมใช่โอ้โหเกลือเอามาไหมเอาเกลือมาอ๋อมีเกลือยังดีนะครับที่มีเกลือมีเกลือมีพริกป่นความจริงผมเรียกพริกสดมากกว่าแต่ไม่เป็นไรเราก็ปรับไปตามสถานการณ์เอาแล้วกันได้แค่ไหนแค่นั้นนะครับก็คื
ตอนนี้เนี่ยน้องตุ้งเจอปัญหาก็คืออุปกรณ์ในการทำครัวนะครับรวมถึงเครื่องเทศด้วยมันก็ไม่ครบแต่ก็ไม่เป็นไรเอาเท่าที่ได้เฮ้ยอะไรอ่ะดอกชบาใช่พี่ในป่านี่แหละอันนี้ผักชีใบเลื่อยหรือว่าผักชีฝรั่งผมก็เก็บมาในป่านะไม่ได้เตรียมมาเลยโอเคตามนั้นครับเราดูว่าผมจะทำออกมาเป็นยังไงนะพี่โจนะรอชมรอชมกันนะครับโอเคป่ะก็คือหยวกกล้วยป่านะครับมันจะมีรสชาติที่ดีกว่าหยวกกล้วยบ้านนะครับเพราะว่ามันจะมียางตรงนี้น้อยกว่าแล้วก็ความขมความฝาดมันจะน้อยกว่านะครับความฝาดของมันนะฮะแล้วก็มันจะกรอบกว่าด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาไปทำอะไรเดี๋ยวทุกคนรอดูเลยนะครับตอนนี้ผมกำลังจะทำน้ำราดปลานะครับใส่เกลือไปปกติถ้าเราอยู่ในร้านนะเราก็ใส่เป็นน้ำปลาแทนดีอ๋อไม่มีน้ำปลาเราก็ใส่เป็นเกลือแล้วก็ใส่เป็นน้ำเปล่าแทนนะครับได้อยู่แล้วก็ปกติเราจะใส่เป็นพริกเผาพริกเผาแต่เป็นพริกเผาที่ว่าเป็นแค่สีนะมีความเผ็ดแค่น้อยๆแต่นี้เราไม่มีเราต้องการแบบรสชาติจี๊ดจ๊าดใส่มะนาวไปด้วยปกติลุยสวนมันก็จะมีมะม่วงมีแครอทแล้วก็มีมะนาวเต๋ามีหอมแดงเต๋าประมาณนี้พี่แต่นี่เราไม่มีนะครับเราอยู่ในป่าแล้วก็นี่เราไม่เอาเราก็ใส่กาแฟไปแทนใช่กาแฟก็ช่วยให้มันหวานแล้วก็เม็ดกาแฟก็กินได้นะฮะประมาณนี้แล้วก็เราใส่หยวกกล้วยด้วยนะครับหยวกกล้วยก็แทนเป็นมะม่วงแต่มะม่วงมันจะเป็นรสชาติเปรี้ยวแต่หยวกกล้วยมันจะเป็นรสชาติที่ว่าจืดแต่เราต้องการแค่ความกรอบของมันคล้ายเนื้อมันจะคล้ายเวลาเรากินเนื้อมะม่วงมันจะให้ความกรอบใช่พี่โอ้น่ากินมากเอาแค่ประมาณนี้นะฮะเราปริมาณไม่มากเท่าไหร่สังเกตดีนี่ครับยางมันจะไม่ค่อยมีเลยนะพี่ใช่คือพวกกล้วยป่าเนี่ยน้ำยางของมันเนี่ยหรือว่าใยข้างในเนี่ยมันจะน้อยกว่ากล้วยบ้านถ้าเป็นกล้วยน้ำหวานโอ้โหกินไม่ได้เลยยางมันจะเยอะมากนะเวลาที่เราหั่นหรือว่าเราอะไรแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นสีม่วงๆเลยแต่นี่คือเราสังเกตดูนะครับเวลาที่เราหั่นออกเนี่ยมันจะไม่มีน้ำยางม่วงๆให้เราเห็นน่ากินมากคูณกันนิดนึงนะฮะตอนนี้ปลาของเราสุกแล้วนะครับโอ้หอมมากนะครับมันจะมีกลิ่นที่เป็นเฉพาะตัวของปลาชนิดนี้อยู่นะครับซึ่งกลิ่นของมันก็ไม่ได้เหมือนกับปลาช่อนทั่วไปนะครับที่ตกตามบึงหนองอะไรแบบนี้นะครับปลาช่อนพวกนี้นะครับหรือว่าปลาก้างพวกนี้เนี่ยเป็นปลาที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหลนะครับเนื้อของมันเนี่ยก็จะมีรสชาติอีกรูปแบบนึงนะครับที่แตกต่างจากปลาช่อนในหนองในบึงทั่วไปนะครับบอกเลยนะครับตอนนี้ปัญหาที่ผมเจอเรื่องนึงเราไม่ได้เราลืมเอาน้ำมันมาดิเราไม่มีน้ำมันไม่เป็นไรก็ต้องแก้ไขไปตามสถานการณ์วิธีนี้ก็ใช้บ่อยนะทุกครั้งเลยที่เข้าไปในป่าแล้วถ้าไม่มีน้ำมันก็น้ำเปล่าซอสเนี่ยถ้าใครอยากเรารีวิวก็ส่งมาได้นะพี่ใช่นะครับถ้าใครอยากให้เรารีวิวซอสอะไรแบบนี้สามารถส่งมาได้นะครับหรือจะ พี่ลืมคิดไปแล้วเรื่องเนี้ยหรือจะเป็นเครื่องปรุงอะไรก็ได้นะพี่เครื่องเทศอะไรแบบนี้ได้ได้จัดมาผมผัดไม่เยอะพี่ผัดแข็งแน่นอนโอเคต้องการไฟแรงๆก็บอกนะเดี๋ย
๋ยวเรามีระบบเร่งไฟให้ไม่ใช่เปิดเตาแก๊สมันแรงขึ้นนะพี่นี่เราผัดให้มันแค่มันสลบแค่นี้แหละพี่อ๋อถ้ามันเริ่มเหี่ยวเขาเรียกว่าผักสลบใช่พี่ความรู้ใหม่อีกแล้วนะครับเพิ่งรู้ว่าผักที่สดๆนะครับเราเก็บมาผัดให้มันเหี่ยวปุ๊บเขาจะเรียกว่าผักสลบนะครับอันนี้เป็นผักกูดสลบโอเคเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วโอเคตอนนี้นะครับน้องต้งก็ทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับอันไหนคือปลาช่อนลุยสวนอันนี้ครับพี่อันนี้คือปลาช่อนลุยสวนใช่ไหมโอ้ยไม่สิปลากั้งลุยปลาเออส่วนเมนูนี้ก็เป็นเมนูนี้ผมตั้งให้เป็นผักกูดข้างห้วยอะไรวะปลากั้งผักกูดข้างห้วยปลากั้งเออโอเคนะครับหน้าตามันดูใช้ได้เลยนะครับต่อไปก็เหลือแค่ชิมนะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงบ้างเฮ้ยพี่จับมันนี่แต่ขอชิมมันนี้ก่อนผักกูดขอชิมแค่ผักกูดก่อนอร่อยจริงๆต้องกินพร้อมกันอย่างนี้ใช่ไหมเห็นไหมฮะเนื้อนะครับพร้อมกับผักกูดนะครับอร่อยย่อมย่อมรสชาติมันเข้ากันมากเลยผมก็ไม่เคยลองกินนะทุกคนโอ้โหนี่นะครับโอ้โหโอ้โหเป็นไงพี่โอ้ยสุดยอดอันนี้อร่อยมากชอบมากจริงคืออันเนี้ยปลากูดข้างห้วยปลากั้งผมรู้สึกเฉยๆไปเลยนะครับปลากั้งลุยป่าอร่อยมากครับอันนี้สุดยอดอร่อยมากชอบไอ้มะนาวเต๋าอ่ะที่แบบเวลาเราเคี้ยวแล้วมันจะให้รสเปรี้ยวแบบฝาดๆด้วยคือมันแบบเข้ากันมากเดือดรวมเป็นไงพี่ดูโอ้ใช้ได้เลยอร่อยมากเดี๋ยววันหลังคงจะต้องหาตัวใหญ่ๆแล้วแหละมาทำเมนูปลากั้งรอบหนึ่งลุยป่าใช่นะครับเราต้องหาตัวใหญ่มาทำเมนูนี้อีกสักรอบหนึ่งนะครับคือปลาพวงก็ใช้ได้นะพี่ไม่ปลาพวงไม่ใช่ปลาพวงถ้าปลาพวงก็ใช้ได้อยู่คือเคยกินไอเมนูปลาช่อนลุยสวนมาแล้วปลากระพงลุยสวนเราก็เคยกินเพราะทุกครั้งที่เราเข้าไปในเมืองเนี่ยเขาก็จะมีเมนูมาให้เราเลือกใช่ไหมว่าเราจะกินอะไรแต่เข้ามาในป่าเนี่ยยังไม่เคยแบบได้กินอะไรแบบนี้ไงแล้วเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติที่แบบว่าเราหามาสดๆเนี่ยมันจะให้รสชาติอีกอารมณ์นึงเลยที่ไม่รู้ใช่มันจะให้อีกอารมณ์นึงโอเคถ้าใครชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับแล้วก็ไว้ติดตาม EP ต่อไปนะครับว่าอาหารป่าล้นเลิศ EP ต่อไปเนี่ยผมจะไปหาวัตถุดิบอะไรมาให้น้องต้งได้รังสรรค์เป็นเมนูมาให้เราได้กินกันอีกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับบ๊ายบายบาย